10:15 นะครับพบกันช่วงสาย4แคปชั่นนะ4ช็อตด้วยกันนะครับเอารวมเป็นคลิปเดียวในคลิปนี้นะเปิดมากับภาพสโลโมชันนิดหน่อยนะครับเป็นความสัมผัสจากโค้ชโก้นะเพื่อนกันฉันและเธอช็อตนี้จาก FC คุณอีกพี่อ้อนะครับใช่ไหมคุณอ้อนะครับสุพรรณนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอาจจะพี่อ้อนะครับช็อตนี้เป็นช็อตความน่ารักนะโค้ชโก้บายบายช็อตตอนเมื่อวานนะครับนี่แบบโกกหูแบบเคียงใกล้ชิดใกล้นะมุมช็อตด้านหลังด้านข้างนะรวบรวมกันตรงนี้ครับนี่นะครับก็ชิดเคียงใกล้กันแบบนี้เลยนะเป็นภาพสโลชั่นนะครับน่ารักน่าเริฟนะตรงนี้เราให้เครดิตซึ่งกันนะครับเป็นแคปชั่นแรกโอเคครับเราไปต่อกันเลยนะครับแคปชั่น2กับเอฟเฟคฟิลเตอร์แบบจิ๊กซอสายรุ้งนะเรนโบว์จิ๊กซอนะครับจากคุณซันจินนี่จินนี่แฟนทิปซีโอตัวน้อนนะจินนี่นะครับจินนี่แฟนทิปซีโอตัวน้อนนะครับน่ารักมากได้ช็อตใกล้ชิดแบบนี้นะครับก็เราเป็นเพื่อนลิกต่อกันเนาะคุณจินนี่นะครับน่าจะความน่ารักแบบนี้นะให้เครดิตซึ่งกันขอบคุณช็อตน่ารักแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตแชร์ตรงนี้นะน่ารักหลายๆนะครับแล้วอันนี้กระดาษทิชชู่มันข้างนี้ช็อตนี้ก็เป็นภาพสโลโมชั่นช้าๆเลยนะครับประกอบกับเอฟเฟกต์โยกเนาะโยกแบบทรงอย่างแบดนะเพลงทรงอย่างแบดแบบโยกๆมันๆนะครับนะครับเรนโบว์ CNP เป็นจิ๊กซอว์เรนโบว์มีหลายช็อตมากนะครับคือ FC ชาวด้อมพี่ๆเพื่อนๆน้องเราถ่ายกันเนี่ยมันมีมุมข้างมุมหน้ามุมหลังนะแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมเข้าทยอยคือผมจะเอามาเป็นช็อตไปช็อตไปนะครับว่าเดี๋ยวถ้ารวมกันมันเยอะด้วยแล้วก็ทยอยปล่อยเป็นคลิปทีละคลิปนะต่อ2ชั่วโมงอะไรประมาณนั้น1ชั่วโมงนี่นะพี่ครับอันนี้คือแอปชั่น2นะขอบคุณช็อตน่ารักแบบนี้จากคุณจินนี่แฟนทิป CEO ตัวน้อยครับไปต่อกันแอปชั่น3มาต่อกับแคปชั่นนี้จากแม่ปั่นแม่จำปีนะครับน้องรักหัวปากหัวปามนะน่ารักครับน่ารักได้อีกน่ารักให้ตายกันข้างหนึ่งขอบคุณภาพจากคุณกำลังใจของป่ายครับยังไม่ทันขโมยมาเลยอย่าขังแม่เด้อ น่ารักหลายๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งประกอบกับเอฟเฟกต์รูปหัวใจแบบฟองอากาศนะครับไปลอยขึ้นเป็นรูปโป่งแบบนี้นะเป็นรูปเป็นหน้าใบไม้กระจายรูปหัวใจเลิฟๆเลยนะครับจอนี้ประกอบแคปชั่นบนที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองนะมันเป็นความละมุนตาฮักอย่างเดียวเลยครับก็ให้ภาพเล่าเรื่องเล่าเรื่องกันแบบเรียบง่ายเป็นไอเดียนี้เป็นภาพนิ่งเป็นสกรีนช็อตบวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ครับมันเป็นภาพแบบเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะตรงนี้เลยนะครับให้ภาพเล่าเรื่องนะมันเพราะว่าพวกเราชาวด้อมเราเข้าใจถึงอยู่แล้วอันนี้เป็นแคปชั่น3นะครับเราไปปิดท้ายกันอีกช็อตนึงอันนี้เป็นช็อตแบบเรียลไทม์เนาะเดี๋ยวฟังเสียงไปด้วยตอนนี้จากคุณหนูอุ้มจ้านะอุ้มจ้าคุณหนูอุ้มนะครับชอบจุงชอบจุงเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันยันความถี่เสียงจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ถ่ายจากโทรศัพท์แล้วเสียงที่งานมันกล้องด้วยนะครับเสียงมันกระจายเสียงมันกังวานมันรีเวิร์บมันเยอะนะครับความเป็นรีเวิร์บก็เสียงสะท้อนดูความน่ารักคนก็โยนขวานให้ตั้งตรงนี้นี่อ่ะโอ้ทำได้ไงอ่ะนี่
นิยมแบบแจ็คสันด้วยนะครับปปอรนะนี่ปปอรอไปไปอร่อยที่สุดนะครับเสื้อนี่ก็เป็นเสื้อที่แบบเฟี้ยวๆเลยนะเป็นมีมได้เลยนะเป็นเสื้อมีมมากกว่านะครับผมว่านั่นน่ารักนะครับความหาผสมผสานกันโอเคครับก็4แคปชั่นเนาะวันนี้ก็ลุยกันต่อพิษณุโลกนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เสร็จคืนนี้นะครับก็ต้องดิ่งขึ้นมาตรงเชียงใหม่นี่เลยนะครับมาที่ CNP Entertainment ก่อนนะครับผมก็เตรียมของไว้แล้วนะเป็นฟิกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นตุ๊กตาตั้งโชว์ตัวเล็กๆนะนี่พร้อมกล่องเลยโอโก้ก็จะได้เคนไต2ตัวนั้นนะผมเตรียมไว้แล้วปลายจะได้เป็นตัววิโอชั่นนะครับเป็นวิโอชั่นเป็นกล่องใหญ่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะครับวิโอะไรสักอย่างวิโอนะครับตัวนี้เหมาะกับไว้ปลายมากนะวิโอนะที่ผมให้ดูวันนั้นนะครับที่เป็นกล่องนะเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้มันมีคอลเลกชันที่เป็นบุ๊กด้านในด้วยก็คือเป็นแบบแมกกาซีนเล็กๆอ่ะแล้วจะมีภาพสวยๆเยอะมากเลยแล้วตัวนี้เนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยจัดเป็นล็อกเป็นซีนของเขานะครับมันออกสวยมากๆเลยตรงนี้นะครับเจ็บแปนแท้นะเจ็บแปนแท้เจ็บแปนแท้นะครับโอเคเจ็บแปนครับเคสตายก็เจ็บแปนนะครับเจ็บแปนแต่ไม่รู้ว่าเจ้าค่ายไหนนะครับญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นทั้งสองเลยนะครับตัวฟิกเกอร์นี้นะโอเคก็สุดน่ารักครับผมเดี๋ยวฟังเสียงอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไม่ชัดนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช็อตนี้ก็เป็นลูปวนสั้นๆนะโยนขวดให้ตั้งนะโดย TND ลูกฮาดนสุดเปรี้ยวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตกันต่อรอบเวลาต่อไปนะครับก็มีช็อตมากมายนะที่จะเอามาอินเสิร์ตกันนะครับแล้วก็ให้เครดิตซึ่งกันแล้วเจอกันครับ